อยากที่จะให้คนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ในพื้นที่ได้แต่ก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยู่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวอันนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่มีในแผนแม่บทแล้วก็พอตัวนี้ถูกประกาศออกไปนะครับคิดว่าทุกหน่วยทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีเป้ามีธงมีทิศนี้ร่วมกันเป็นพื้นที่รูปธรรมที่จะขยับทำให้มันเกิดรูปธรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่คลองก่อนเนี่ยนะครับใน3พื้นที่ใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มพี่น้องที่อยู่คล่อมคลองหรือว่ากลุ่มที่มีบ้านเรือนเนี่ยนะครับสร้างคล่อมสายคลองเลยนะครับหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยอยู่ชิดติดกับลำคลองเลยเข้ามาในน้ำอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มพี่น้องที่อยู่คล่อมคลองในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระบวนการในการหาที่รองรับซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่กับหน่วยงานอื่นๆในการหาที่รองรับอันนี้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มชุมชนเรียกว่าชุมชนละแกงชุมชนละแกงเนี่ยครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ระหว่างไนพาซ่ากับอยู่ก่อนที่จะถึงบริเวณที่มีการปรับปรุงทางเดินตรงหัวฝ่ายกำแพงงามก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่กลุ่มนี้ก็คุยกันใน10ครัวเรือนครับว่าอยากที่จะมีการปรับปรุงบ้านในที่ดินเดิมโดยการที่จะอยู่ในที่ดินเดิมแต่ว่าทำให้มีการสร้างบ้านที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้กลุ่มที่3ครับอันนี้คือกลุ่มที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรากำลังมีกระบวนการร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มผู้เดือดร้อนส่วนหนึ่งที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ตั้งอยู่ชิดติดกับโบราณสถานแล้วก็คุณภาพชีวิตในชุมชนเนี่ยครับไม่ค่อยดีเลยเราก็เลยมีไอเดียร่วมกับทางหลากหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ว่าเทศบาลเนี่ยท่านใจดีที่จะมีที่ดินรองรับอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่เดิมเดินไป 200-300 เมตรก็ถึงที่ดินใหม่แล้วแบบนี้ครับก็เลยมีกระบวนการร่วมกันครับว่าเราเชิญชวน4มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็มทล.ล้านนารวมถึงกลุ่มพี่ๆสถาปนิกล้านนาครับมาร่วมกันในการมาออกแบบที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ชิดติดกับโบราณสถานคิดว่ากระบวนการออกแบบเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็หลังจากกระบวนการออกแบบแล้วเสร็จครับก็จะมีขั้นตอนของการทำสัญญาเรื่องของการให้เช่าที่ดินต่างๆนานาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเสนอโครงการก็คิดว่าน่าจะมีกระบวนการที่สร้างบ้านได้จริงๆเนี่ยครับช่วงพฤษภาครับน่าจะลงหลักปักฐานแล้วก็น่าจะเริ่มกระบวนการได้จริงๆที่จริงเราอยากที่จะทำพื้นที่นำร่องขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อว่าพื้นที่นำร่องเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้คนในชุมชนในชุมชนอื่นๆนะครับเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลายแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เองเนี่ยครับหลังจากที่ทำพื้นที่นำร่องเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการขยับร่วมกันของอีกหลายๆชุมชนแล้วครับขึ้นอยู่กับงบประมาณสมมติสำนักงบใจดีให้เรามาสัก 2,000 ล้าน 3,000 ล้านเราสร้างได้เสร็จทีเดียวหมดเลยแต่วันนี้นะครับก็เข้าใจด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่ขาเข้าไม่ค่อยจะมีแต่ขาออกดังนั้นสำนักงบก็จะแบ่งจ่ายมาให้กับทางกระทรวงพม.แล้วก็ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นเรียกว่าเป็นขั้นบันไดไปแล้วก็จะค่อยๆทยอยทำทีละชุมชนทีละชุมชนไปแต่อยากจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่อยู่อาศัยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญนะครับดังนั้นพม.เราก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด